เอาจริงสมศักดิ์ลุยแก้จนจังหวัดชายแดนใต้พบแสนคนมีรายได้น้อยยันปี70ช่วยครบหมดสมศักดิ์เอาจริงลุยแก้จนจังหวัดชายแดนใต้กพ.ต.ไฟเขียวแผนบูรณาการขจัดความยากจน4ปีพบตัวเลขผู้มีรายได้น้อย 100,000 คนจ่อนำร่องสร้างอาชีพ 30,000 คนยันปี 2570 ช่วยครบหมดวันที่ 24 พฤศจิกายน 66 นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กพ.ต.ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนใต้ระยะ4ปี 2567 ถึง 2570 แล้วจากข้อมูลที่ตนได้มอบหมายให้ไปสำรวจความยากจนในพื้นที่พบว่ามีครัวเรือนยากจนถึง 52,117 ครัวเรือนเป็นจำนวนคนกว่า 107,356 คนดังนั้นจะมีการช่วยแก้ปัญหานำร่องก่อนจำนวน 14,500 ครัวเรือนเป็นจำนวนคนกว่า 30,000 คนและจะมีการดำเนินการช่วยเหลือทั้งหมดในปี 2570 นายสมศักดิ์กล่าวว่าจากการสำรวจครัวเรือนยากจนที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านอาชีพและพัฒนาทักษะด้านต่างๆโดยพบว่าอันดับแรกคือรับจ้างทั่วไปนอกภาคการเกษตรจำนวน 11,136 คนอันดับ2รับจ้างภาคการเกษตรจำนวน 4,603 คนแบ่งเป็นพืชเกษตรจำนวน 3,770 คนประมง316คนและปศุสัตว์517คนส่วนอันดับ3คือช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าช่างเสริมสวยจำนวน 3,843 คนนอกจากนี้จากการสำรวจยังพบกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายว่างงานอีกจำนวน 3,675 คนและพบกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปัจจัยพื้นฐานอาทิบ้านทรุดโทรมไม่มีห้องส้วมสะอาดไม่มีประปาไม่มีไฟฟ้าจำนวน 38,875 คนนายสมศักดิ์กล่าวว่าสำหรับการบูรณาการขจัดความยากจนในปีนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส.อ.บ.ต.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเน้นการช่วยเหลือในการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้เช่นส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยให้ปลูกทุเรียนคุณภาพและมังคุดจำนวน250ครัวเรือนปลูกพืชระยะสั้นและพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ว่างเปล่าของการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน 1,850 ครัวเรือนปลูกพืชพลังงานและพืชอาหารสัตว์จำนวน400ครัวเรือนขณะที่ด้านปศุสัตว์สร้างอาชีพด้วยการเลี้ยงโคไก่แพะจำนวน800ครัวเรือนและด้านประมงสร้างอาชีพด้วยการเลี้ยงปูทะเลและประมงพื้นบ้านจำนวน500ครัวเรือนรวมถึงพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพตามถนัดเช่นการทำอาหารมัคคุเทศก์ท่องเที่ยวชุมชนจำนวน 1,060 ครัวเรือนและจัดส่งไปทำงานในโรงงานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน430คนการแก้ปัญหาความยากจนผมพยายามผลักดันมาโดยตลอดเพราะเข้าใจความเดือดร้อนเป็นอย่างดีจึงได้เสนอโครงการคล้านตัวเมื่อ20ปีที่ผ่านมาซึ่งขณะนั้นพยายามพูดให้คนในเมืองเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจจนถูกมองไม่ดีแต่ผมก็ไม่ท้อจึงหาเอกชนมาช่วยการส่งเสริมอาชีพโดยนำร่องเลี้ยงโค200ครอบครัวให้ครอบครัวละ2ตัวซึ่งผ่านมา4ปีกลายเป็นมีโคครอบครัวละ10ตัวแล้วจากนั้นก็ได้นำร่องเลี้ยงโคผ่านกองทุนหมู่บ้านจำนวน 1,000 ครอบครัวได้วัว 2,000 ตัวผ่านมา1ปี2เดือนโคมีลูกแล้ว 1,900 ตัว
จะเห็นได้ว่าโครงการนำร่องประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีซึ่งสามารถทำตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจนเพราะโคออกลูกทุกปีดังนั้นผมจะเดินหน้าผลักดันการส่งเสริมเลี้ยงโคในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปรวมถึงจะส่งเสริมการเลี้ยงปูไข่ด้วยเพราะมีราคาสูงเช่นกันโดยปูไข่2ตัวจะหนัก1กิโลกรัมซึ่งมีราคากิโลกรัมละ600บาทโดยจะทำให้ประชาชนมีรายได้ที่สูงขึ้นและจะสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ได้รองนายกรัฐมนตรีกล่าวไอพาแม่เปิดใจปมอาการป่วยกลัวหนุ่มกัญชัยเข้าใจผิดรีบแจ้งไม่ได้เป็นมะเร็งทิพย์ก่อนหน้านี้คุณแม่บังออนแม่ของนักแสดงสาวไอปรีชยาพงษ์ธนานิกรได้ออกมาบอกว่าตัวเองเป็นมะเร็งตับระยะที่3ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวเครียดหนักล่าสุดวันที่23พฤศจิกายน66ไอ้ปรีชยาพาคุณแม่บางออนมาแชร์เรื่องราวการป่วยมะเร็งของตัวเองในงานเสวนาสมุนไพรไทยสู่ World Herb Hub จบงานแม่บางออนพร้อมกับไอ้ได้เผยถึงอาการป่วยของตัวเองหลังเข้าไปพบแพทย์และทำ MRI ว่าแม่ดีขึ้นเรื่อยๆจนมันไม่มีอาการหรือแล้วล่าสุดไปทำ MRI ตัวมะเร็งจากที่เต็มตับเหลือนิดเดียวอาการเมื่อก่อนมันเริ่มจากแม่เหนื่อยมากๆทานอะไรไม่ค่อยได้แต่ตัวบวมนอนไม่หลับปวดหัวตลอดเวลาและเจ็บตรงใต้ใช้โครงตำแหน่งที่ตับอยู่และความดันขึ้นสูงไปจนถึง200จนแม่น็อกตอนที่แม่ตัดสินใจจะใช้สมุนไพรเราเห็นด้วยไหมไอบอกตรงๆเลยว่าตอนนั้นก็50-50เพราะก่อนหน้านี้คุณแม่ก็รักษาอยู่แล้วคุณหมอเองก็วางแผนในเรื่องของการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้คีโมแต่คุณแม่บอกว่าขอหยุดการรักษาไว้ก่อนส่วนตัวไอ้ไม่ค่อยสบายใจนิดนึงเพราะเราก็ไม่อยากให้หยุดการรักษาอยากให้รักษาต่อเนื่องไปก่อนด้วยความว่าเราเป็นห่วงแต่คุณแม่อยากจะลองเราก็รู้สึกว่าให้ลองดูก็ได้พอมาเห็นวันนี้ผลออกมาแล้วเราก็รู้สึกสบายใจมากตอนแรกไอ้ก็ไม่รู้สึกว่าจะมาวันนี้ได้เรียกว่าแทบจะยกภูเขาออกไปแล้ว1ลูกพออาการของคุณแม่ดีขึ้นแบบนี้การวางแผนชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างไอ้อันดับแรกสภาพจิตใจดีขึ้นมากเพราะเราไม่ต้องห่วงเรื่องของคุณแม่แล้วรู้สึกว่าต่อไปเราก็จะได้โฟกัสเรื่องงานได้เต็มที่เราแฮปปี้ขึ้นค่ะในช่วงที่ชีวิตเรามีปัญหาเรียกว่าเราล้มไปเลยค่ะชีวิตมันมืดไปเลยช่วงหนึ่งช่วงนั้นปัญหามันเยอะมากๆจนเราทำอะไรไม่ถูกมันรับมือกับหลายเรื่องทีเดียวไม่ทันอาจจะเครียดมากด้วยในตอนนั้นแม่ในสภาวะตอนนั้นน้องเจอปัญหาแล้วเรามาเป็นรูปนี้ในตอนนั้นเราก็สงสารลูกกลัวเขาจะรับไม่ไหวกลัวเป็นภาระให้กับเขาก็เลยปิดคิดว่าไม่ต้องบอกแม่ขออนุญาตพี่หนุ่มกัญชัยแล้วพี่หนุ่มเคยถามแม่ว่าถ้าไม่หายไปโรงพยาบาลแล้วแม่จะบอกลูกว่าอย่างไรเขาจะไม่รู้หรือว่าคุณแม่เป็นอะไรจะโกหกลูกทำไมมาถึงขนาดนี้แล้วบอกเขาเถอะพี่หนุ่มตัวดีเลยไอพูดขึ้นว่าแล้วต้องบอกเขาไหมว่าเราไม่ได้เป็นมะเร็งทิพย์แม่ไม่ได้เป็นมะเร็งทิพย์แม่ไม่สบายใจวันก่อนแม่ไปดูข่าวในโหนกระแสหลายเดือนมาแล้วว่ามีผู้หญิงไปหลอกผู้ชายบอกว่าเขาเป็นมะเร็งแต่จริงๆแล้วเขาเป็นมะเร็งทิพย์โดนหลอกไป7 ล้านหรือว่าเท่าไหร่แม่จำไม่ได้มันก็เลยทำให้แม่คิดไปว่าพี่หนุ่มจะคิดว่าแม่เป็นมะเร็งทิพย์หรือเปล่าพี่หนุ่มก็โทรมาคุยแม่ก็บอกเขาว่าแม่รักษา2 แห่งนะคะของเอกชนด้วยและของรัฐบาลด้วยถ้าเกิดเอกชนกลัวเขาจะไม่ให้เอกสารข้อมูลการรักษาของแม่ก็ดูของรัฐบาลเลยเพราะมีทั้งผล MRI ผลเลือดผลของการรักษาค่าตับค่าไตของแม่หมด